ครั้งนะครับกับช่องโนเนมก็วันนี้ลูกมากับ GLA 250 AMG Facelift นะครับปี2017ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยสมาชิกโนเนมหรือว่าผู้ใช้งานรถยนต์ก็จะมองหารถสไตล์ SUV เล็กเพิ่มมากขึ้นถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะรถเจ้าพวกนี้ก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็อยากได้ไซส์ที่ไม่ใหญ่มากเพื่อที่จะมีความคล่องตัวหาที่จอดง่ายๆนะครับใครหารถไซส์เล็กรุ่นท็อปออปชั่นเต็มๆเจ้านี่เหมาะมากนะครับปี17เลขไมค์ 98,000 รถมือเดียวราคาแค่ 1,549,000 ครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับว่ามันเป็นยังไงฮะก็มาเริ่มกันที่รายละเอียดตัวเครื่องกันใช้เป็นเครื่อง4สูบเรียงนะเบนซิน 2000cc เทอร์โบนะครับผมก็แรงม้าก็ประมาณ211ตามสเปคเกียร์เป็นเกียร์คัตคู่7สปีดนะครับเกียร์ออโต้ครับใช้คำว่าถ้าตัวเล็กแบบนี้นะครับเครื่องแรงม้าขนาดนี้แรงเลยทีเดียวเพียงพอสำหรับการใช้งานในทุกรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเดินทางต่างจังหวัดใช้งานในเมืองนะครับเราก็มาดูกันว่าเจ้า GLA 250คันนี้เนี่ยเนี๊ยบขนาดไหนนะครับก็ไมล์มันน้อยมากๆเนาะ 98,000 นะครับหมายถึงว่าหาไมค์ 98,000 แล้วก็สภาพเนี้ยหาได้ยากนะฮะอ่ะโอเคนะครับเจ้าของมือเดียวอย่างที่ลูกบอกไปประวัติเข้าศูนย์ตลอดไม่เคยมีเฉี่ยวชนนะครับสภาพสวยจริงๆคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบคันกันครับครับผมดูห้องเครื่องกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูออปชั่นรอบคันกันวันนี้ขออนุญาตไม่ถ่ายกลางแดดนะโชคดีแดดร่มรมตกนะครับโอ้โหกรุงเทพร้อนมากช่วงนี้40-41องศาขอบ่นนิดนึงนะฮะแต่ก็ถ่ายกลางแดดมันดูรายละเอียดรถได้ง่ายไงมาดูกันโคมไฟหน้านะครับก็เป็น LED นะครับผมนะครับเป็น LED projector นะฮะแล้วก็มี daylight เป็นเส้นแบบนี้นะครับผม facelift แล้วไฟเขาก็จะมีรอยหยักๆนะฮะกระจังหน้าสวยขึ้นอันนี้ก็เป็นชุดแต่ง AMG เนาะนะฮะเป็นดาวจมสีรถคันนี้เป็นสีเทาในภาพบางท่านอาจจะดูแล้วสีมันเหลือบแปลกๆนะครับไม่ใช่สีดำนะคันนี้เป็นสีเทานะครับแล้วก็รถเคลือบแก้วแล้วมันก็จะเงาวิ่งๆแบบนี้แหละฮะเซ็นเซอร์รอบคันมีกล้องมองหลังให้ล้ออ้าวล้อเดิมโรงงานนะครับลาย AMG ล้อขอบ19นะครับมาพร้อมกับยาง235/45ยางได้ปี19ตัวยางก็ยังใช้ได้อีกระยะหนึ่งดอกยังดีมาด้านข้างไฟเลี้ยวก็อยู่ที่กระจกข้างเนาะแล้วก็มีชุดแต่งเป็นโครเมียมสายล่างคันนี้เป็นพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับก็คือหลังคาแก้วแบบเต็มบานนะฮะเป็นสมาร์ทคีย์แล้วก็คือพกกุญแจไว้ที่ตัวแล้วก็ล้วงมือที่ตัวมือจับก็ปลดล็อกหรือล็อกรถได้เลยนะครับนะเป็นทั้ง4บานด้วยนะฮะยางหลังไซส์เดียวกัน 235/45 เหมือนกันนะครับฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายมาในส่วนของด้านท้ายก็จะเป็นไฟแล้วก็เป็นโคมแบบทรง LED ซ่อนอยู่ข้างในนะครับ Badge GLA 250ฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี้แต่งดิฟฟิวเซอร์ล่างเป็นโครเมียมพร้อมแต่งถ้อยเสียออก2นะครับผมดูที่เก็บของกันเปิดได้จากมือจับนะครับจากกุญแจแล้วก็จากสวิตช์ที่ตรงประตูฝั่งข้างคนขับนะฮะเอียมๆนะครับพื้นที่เก็บของก็มีพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นใหญ่มหาศาลเพราะตัวรถเขาเป็น SUV ไซส์เล็กนะครับผมเบาะหลังพับได้2ตอนนะฮะตรงด้านล่างก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูภายในกันดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะมาสาธิตในส่วนของสมาร์ทคีย์ของเจ้าเบนซ์ GLA คันนี้กันล็อกรถก็แค่สัมผัสตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับกระจกก็จะพับส่วนของการปลดล็อกเราก็แค่ล้วงมือเข้าไปนะครับกระจกก็จะอ้าออกด้วยนะฮะปึ๊บเปิดประตูนะครับจะค่อยๆพับออกแบบนี้นะครับเปิดเข้ามาก็จะพบกับการตกแต่งหนังภายในสีดำได้สีแดง
ก็ดูสปอร์ตมากๆแผงประตูด้านข้างตรงนี้เป็นสวิตช์ปรับเบาะนะครับเมมโมรี่3ตำแหน่งเนาะแล้วก็ล็อกรถปลดล็อกนะครับปรับกระจกต่างๆเปิดปิดฝาท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวเบาะคนขับมีตัวด้านหลังมาให้ด้วยเพิ่มเติมนะครับผมก็อำนวยความสะดวกสบายให้ปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับถ้าของ BM มันจะอยู่ฝั่งซ้ายของ BMW อยู่ฝั่งขวานะครับในรุ่นเจนนี้นะไฟรีไฟออโต้นะครับแล้วก็ไฟใหญ่เบรกมือไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับสภาพภายในสวยๆเอี่ยมๆสภาพดีมากๆจริงๆครับคันนี้นะครับถ้าเทียบกับราคาดูว่าไม่แพงหรอก 1,549,000 เดี๋ยวเข้าไปนั่งในรถกันดีกว่าครับผมเข้ามานั่งในรถแล้วกุญแจก็ยังเป็นทรงน้ำเต้าอยู่นะครับแต่เป็นสมาร์ทคีย์เนาะก็ใส่ในซองแล้วก็เอาเก็บไว้ตรงไหนก็ได้นะฮะเดี๋ยวลุกขอสตาร์ทก่อนนะครับเสียงเครื่องยังเงียบเลขไม้ 98,200 เข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัย AMG ก็ทรงสปอร์ตครับหุ้มหนังแล้วก็เดินได้สีแดงมีพาดชิปให้มีครูสคอนโทรลให้จะเป็นก้านอยู่เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับการดันล่างนะครับพอการดันบดก็จะเป็นเกี่ยวกับปัดน้ำฝนต่างๆตัวไฟเลี้ยวด้วยนะครับเพราะว่าคันเกียร์มันถูกย้ายไปอยู่ด้านขวาคันเกียร์ก็อยู่ด้านขวาใช้งานแรกๆอาจจะไม่ชินใช้ไปสักพักก็ชินครับสะดวกดีด้วยนะครับมันเน้นความสบายแต่ถ้าบ้านใครมีรถหลายคันพอขึ้นนั่งก็ตั้งสตินิดนึงอ้าวญี่ปุ่นหรือยุโรปนะไฟเลี้ยวมันสลับด้านกันไปหมดเลยหน้าจอคอมมานด์นะครับช่องแอร์เป็นส่วนหนึ่งที่ลูกชอบนะคือแผงคอนโซลหน้าเขาช่องแอร์มันดูโมเดิร์นนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยอลูมิเนียมนะครับข้างล่างก็เป็นเครื่องเสียงนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปไฟฉุกเฉินนะครับผมปุ่มโหมดการขับขี่นะครับกดแล้วก็ชื่นชมแบบนี้นะฮะสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเป็นคอมฟอร์ตเป็นสปอร์ตหรือว่าเป็นอินดิวิดวลหรืออีโคนะครับตามชื่อเลยครับอินดิวิดวลคือเราเซตเองนะครับว่าจะให้มันตอบสนองแบบไหนเป็นสไตล์เรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของช่องวางแก้วน้ำโล่งๆเลยเพราะเขาย้ายคันเกียร์ไปอยู่ข้างพวงมาลัยเนาะที่ใส่แก้วน้ำนะครับปุ่มคอมมานด์นะครับปุ่มปรับแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ำต่างๆครับตัวนี้เป็นที่วางแขนนะฮะพร้อมแจ็ค USB 2พอร์ตนะครับมาดูเบาะหน้าก่อนส่วนใหญ่เนี่ยเจ้า CLA หรือ JLA ก็แล้วแต่นะครับเบาะเขาจะไม่ค่อยยับนะฮะคือการใช้งานก็ส่วนใหญ่ก็ไม่จะไม่เยอะไม่เหมือน E 300เนาะหรือว่าE250 นะครับหรือ C-Class ดีเซลก็แล้วแต่ไมค์จะค่อนข้างเยอะนะครับพอเป็นรถที่ไซส์ใหญ่หน่อยเจ้าของเดิมก็จะใช้เยอะหน่อยนะฮะอุปกรณ์ต่างๆเรามี First Aid ช่วยเลยนะครับโอเคกระจกมองหลังตัดแสงนะครับกระจกมองข้างตัดแสงนะฮะพาโนรามิกซันรูฟอ่ะปึ๊บแล้วเปิดให้ดูก่อนนะครับลักษณะแพทเทิร์นของม่านเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเจ้า E300 Bluetech ที่ดุ๊กทำให้ดูคลิปที่แล้วเนาะคือมันแยกเป็น2ตอนเห็นไหมฮะตอนหน้ากับตอนหลังแล้วพอปิดมันก็จะออกจากตรงกลางแบบนี้นะครับก็ไว้ใช้ท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันดีมากๆนะยอมรับเลยครับรถคันไหนที่มีเนี่ยคือมันก็จะได้อีกอารมณ์นึงได้ความสบายอีกแบบนึงแล้วก็แลกมาว่าติดฟิล์มเข้มๆหน่อยเดี๋ยวมันร้อนนะครับเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันดูครับผมว่าเป็นยังไงบ้างมาแล้วครับนั่งหลังก็ด้วยความที่มันเป็น SUV เล็กเนาะพื้นที่ระหว่างเข่ากับเบาะหน้าเนี่ยมันก็จะไม่ได้เยอะมากเนื้อศีรษะอาจจะสูงกว่าเจ้า CLA พอสมควรเพราะว่าท้ายเขาไม่ได้สโลปลงนะครับแต่ถามว่านั่งสบายมั้ยถ้าคําว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่นั่งไกลๆเมื่อยนั่งได้แต่เมื่อยนะครับถ้าเด็กๆโอเคมีช่องแอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นปลั๊ก12โวลต์ครับที่เก็บของเล็กน้อยในส่วนของประตูก็จะมีช่องใส่ของให้นิดนึงนะครับไม่ได้ใหญ่มากสภาพเบาะสวยๆก็มีที่วางแขนนะฮะแบบนี้พร้อมช่องใส่แก้วน้ำนะครับตัวรถสภาพสวยครับครอบครัวไซส์เล็กถือว่าโอเคใช้งานคนเดียว2คนเนี่ยเพอร์เฟกต์เลยนะครับได้เบนซ์ด้วยสวยด้วยแรงด้วย
เจ้านี้นี่เห็นแบบนี้ก็200แรงม้ามันก็ถือว่าเยอะพอสมควรสำหรับรถไซส์นี้เลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่ามันเหมาะกับใครบ้างสวยๆเนียบๆดีเทลอย่างที่ทุกคนบอกไปเนาะปี17แต่ง AMG รอบคันรถมือเดียวนะครับศูนย์ท้ายด้วยเช็คศูนย์ตลอด 1,549,000 ไม่แพงเลยสำหรับสภาพแบบนี้มาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างสมาชิกโนเนมท่านไหนที่อยากได้เบนซ์ไซส์เล็กสวยๆสมราคานะครับก็คือเจ้านี้เลยแล้วก็การใช้งานก็ขอเป็นครอบครัวขนาดเล็กแล้วกันนะครับเพราะรถเขาไม่ได้ไซส์ใหญ่มากนะครับกำลังดีดูแลง่ายด้วยด้วยความที่ว่าเบนซ์ไม่ว่าจะเป็นอู่นอกก็เต็มไปหมดหรือจะเข้าศูนย์ก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้านี้เราศูนย์ไทยเนาะถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับตามลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR code ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนครับเหมือนที่ทุกบอกทุกคลิปเลยด่วนที่สุดโทรมาได้เลยครับผมน้องเบียร์น้องแจมรอรับสายนะครับรับเทิร์นด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนรถในส่วนของไฟแนนซ์เจ้านี้ก็ถ้าเครดิตดีก็จัดได้เต็มนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับไฟแนนซ์ประเมินนะแต่ยอดจัดก็คือมาเต็มๆสำหรับเจ้านี้นะครับคันนี้ GLA 250นะครับคลิปหน้าจะเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับผมท้ายนี้นะครับแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง No Name ไปกำลังใจพวกเรากันด้วยนะครับนะครับบอกพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ทุกขอตัวก่อนละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ